จะพาคุณผู้ชมไปดูร้านอาหารที่ได้ชื่อว่าแพงเอาเรื่องอยู่นะครับได้มิชลินสตาร์นะครับไปดูกันหน่อยว่ามีอยู่ที่ไหนราคาเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนติดตามในช่วง Business World นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมนึกสภาพออกไหมครับว่าถ้าเราต้องจ่ายค่าอาหารต่อคนต่อมื้อ 58,000 บาทโหเราจะรู้สึกยังไงบ้าง นะครับแต่ว่าร้านนี้เขาขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นร้านที่ได้รับการยกย่องในระดับโลกเลยนะครับแล้วก็ได้รับการยกระดับนะครับจากมิชลินด้วยเพราะฉะนั้นการันตีทั้งในเรื่องของความอร่อยคุณภาพของวัตถุดิบรวมไปถึงประสบการณ์ในการเสิร์ฟอาหารด้วยมาดูกันนะครับว่าร้านที่ว่านี้ทำไมราคาถึงแพงหูฉี่ขนาดนี้นะครับร้านนี้นะครับอยู่ที่ทางฝั่งของประเทศสเปนนะครับราคาถ้าคิดเป็นดอลลาร์นะครับ 1,740 เหรียญอันนี้น่าจะเป็นราคาที่ยังไม่อัปเดตอัตราเงินเฟ้อที่ขึ้นมาด้วยนะครับถ้าไปอัปเดตเนี่ยผมว่าโอ้โหราคาทะลุไปแล้วแหละครับอันนี้เป็นร้านที่มีชื่อว่าซับลิโมชั่นนะครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่เกาะอิบาซ่านะครับของประเทศสเปนนะครับเมนูอาหารต้องบอกว่าอร่อยเลิศมากๆนะครับแต่สิ่งที่เลิศไปมากกว่านั้นคือประสบการณ์ที่คุณลูกค้าจะได้รับนะครับร้านนี้เขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะเสิร์ฟในรูปแบบของโรงละครแห่งประสาทการรับรู้ในผู้ชมดูภาพประกอบไปนะครับนะฮะนี่เขาจะให้เราสัมผัสเลยนะครับทั้งรูปรสกลิ่นเสียงอะไรต่างๆและเปรียบเสมือนกับโรงละครเลยนะฮะแล้วที่สำคัญไอ้ตัวแสงสีเสียงอะไรต่างมันจะปรับเปลี่ยนตามเมนูของอาหารด้วยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่บอกได้แหละครับว่าทำไมเขาถึงให้เราต้องควักเงินจ่ายนะครับคิดเป็นเม็ดเงินเนี่ยเกือบ60,000บาทเลยทีเดียวต่อคนนะฮะต่อมือด้วยนะครับไม่รู้อิ่มหรือเปล่านะฮะอาจจะต้องคำนวณด้วยซ้ำว่าแหมเคี้ยวไปแต่ละคำเนี่ยกี่บาทแล้วนะฮะและที่สำคัญคือเขาจะต้องมีการสำรองล่วงหน้าด้วยรับรองแขกอย่างที่เห็นคุณผู้ชมครับลองนับหัวดูสิฮะนับไปพร้อมๆกันนะครับมีแค่12ท่านเท่านั้นนะครับเกินกว่านั้นต้องรอรอบหน้านะฮะนี่ความเอ็กซ์คลูซีฟของเขาเนี่ยนะครับรองลงมาครับร้าน Ultra Violet by Paul Parrot นะครับก็เป็นร้านอาหารที่ใช้เทคโนโลยีสุดล้ำนะครับแล้วก็ให้ประสบการณ์การรับประทานอาหารที่หลากหลายนะครับแต่ว่าอยู่ทางฝั่งของประเทศจีนนะครับเปิดให้บริการเดือนพฤษภาคมปี2555โดยทางด้านของเชฟชาวฝรั่งเศสแล้วก็คว้ารางวัลเยอะแยะมากมายนะครับเช่นอันดับ1ในการจัดอันดับ100อันดับร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชียเป็นต้นนะครับเบอร์3ร้านอาหารญี่ปุ่นคิโชอาราชิยาม่าฮอนเต็นนะครับก็เป็นร้านอาหารที่เมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นนะครับราคาเบาๆฮะ910เหรียญคิดเป็นเงินบาทก็ 30,000 บาทนะครับเบอร์4ครับร้านอาซาบูคาโดวากินะครับอยู่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับราคาก็คิดเป็นเงินบาทนะครับประมาณ 27,000 บาทส่วนเบอร์5นะครับร้านมาซะเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาก็ขายอาหารญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เบอร์5เราเห็นนะครับว่าเป็นญี่ปุ่นซะ2เบอร์แล้วนะครับแต่ถ้าไปดู10อันดับเนี่ยนะครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น5ร้านเลยทีเดียวเป็นสิ่งที่สะท้อนได้เยอะเลยนะครับว่าคุณภาพของญี่ปุ่นนั้นเป็นอย่างไรนะครับพิธีพิถันในเรื่องของการคัดเลือกวัตถุดิบอะไรมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ที่สำคัญนะโอมากาเซะนะครับก็ถือว่าเป็นร้านอาหารที่คุณลูกค้ายินดีที่จะจ่ายเพราะคุณภาพต้องยกนิ้วให้เลยนะครับแล้วก็เชฟพิถีพิถันในการออกแบบรังสรรค์แต่ละเมนูเพื่อคุณลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะครับนั่นคือทางฝั่งของญี่ปุ่นทีนี้หันมาดูอีกมิติหนึ่งกันบ้างนะครับมีการจัดอันดับอยู่เหมือนกันและร้านอาหารไทยจริงๆก็ได้รับการจัดอันดับด้วยแต่ว่าเป็นในมุมไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับซึ่งขึ้นชื่อว่าร้านมิชลินเนี่ยต้องไม่ธรรมดาอยู่ละนะครับราคาที่แพงที่สุดนะครับไล่กันไปเลยนะครับมีทั้งเดนมาร์กสิงคโปร์สวีเดนนะครับญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกานะครับส่วนถ้าถูกที่สุดประเทศไทยติดโผถูกที่สุด173เหรียญนะครับนะคิดเป็นเงินบาทนะครับคร่าวๆก็ประมาณสัก 5,700 บาทนี่ขนาดถูกที่สุดแล้วนะฮะ 5,700 นะฮะไอร์แลนด์นะครับ212เหรียญนะครับเกาหลีใต้ไต้หวันโปรตุเกสราคาไล่เลี่ยกันไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ชมเป็นเกร็ดความรู้ดีๆนะครับก็เราไปดูทางฝั่งของญี่ปุ่นแล้วนะครับเขาสร้างสตอรี่อะไรยังไงโอ้โหวัตถุดิบแต่ละชิ้นที่ได้มาเขาก็บอกเล่าเรื่องราวต่างๆถ้าเราประยุกต์ใช้ตรงนี้นะครับแล้วเอามาเข้ากับอาหารไทยผมว่าคนยินดีจ่ายแน่นอนครับเติมประสบการณ์ใส่เทคโนโลยีเข้าไปอีกนะฮะราคาจาก 5,700 อาจจะขยับขึ้นมาได้เป็นหลักหมื่นนะครับนี่คือทั้งหมดสำหรับ Business World ครับแต่ละร้านที่คุณอีกหยิบมาน่าสนใจแล้วก็ชวนหิวทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่า4ทุ่มกว่าแบบนี้คงทานไม่ไหวแล้วส่งคุณผู้ชมเข้านอนดีกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันใหม่ราคาก็อาจจะไม่ไหวด้วยนะใช่ครับ 58,000 บาทนะครับต่อมื้อนะใช่
ขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Business Watch นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อจะไม่พลาดการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ